จะเห็นแล้วติดยึดติดว่าผมคือคนพิการผมไม่สามารถที่จะทำได้แต่ผมจะทำให้เขาดูด้วยตัวของผมเองเอกไม่ได้มีแขนที่จะไปกอดใครแต่ว่าเอกสามารถให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนปกติเราเข้าใจคำว่าผู้พิการในฐานะผู้มีความบกพร่องทางร่างกายประการใดประการหนึ่งหรือหลายๆประการร่วมกันความพิการมีต้นเหตุจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความพิการจากการสูญเสียอวัยวะพิการจากโรคภัยพิการจากอุบัติเหตุหรือแม้แต่พิการแต่กำเนิดแม้รูปแบบของความพิการจะมีมากมายหลากหลายลักษณะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกๆความพิการมีร่วมกันก็คือการสูญเสียความสมบูรณ์ของร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้พิการที่มองเห็นความสมบูรณ์ของคนทั่วไปทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตนเองไม่ครับเพราะว่าผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมถูกการเลี้ยงดูเป็นเด็กปกติแล้วก็อยู่กับคนปกติกับเพื่อนๆหรือญาติที่ปกติก็เลยไม่มีปมด้อยในตัวนี้และอีกอย่างนึงครอบครัวผมจะเลี้ยงโดยที่ไม่ได้ประคบประหงมเพราะว่าผมเชื่อว่าคนหลายๆครอบครัวที่มีลูกที่เป็นพิการ1ด้วยความรักลูก2ไม่อยากให้ลูกลำบากจึงประคบประหงมผมว่าในตัวนั้นน่ะเป็นทางที่ผิดคืออะไรคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณต้องเลี้ยงดูเขาได้ตลอดชีวิตผมอยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วไม่มีใครล้อไม่มีเราไม่ได้สร้างปมด้อยหรือเราไม่ได้เป็นภาระใครเราก็รู้สึกว่าเราเป็นปกติตัวนั้นเลยก็ไม่มีแต่ถ้าเราอยู่ในเขาเรียกว่าคนในหมู่คนพิการเนี่ยแล้วแยกออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราผิดกับเขาแล้วเหมือนโรงเรียนคนพิการเนี่ยแล้วพอคุณจบจากคนพิการมาเนี่ยแล้วมาอยู่กับคนปกติเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่เหมือนคนอื่นแหละแต่ถ้าคุณเรียนกับเด็กปกติมาตลอดเวลาจนเล็กแล้วโตเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่แตกต่างชีวิตในวัยเด็กผมก็ไม่อะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรช้าคนอื่นแล้วก็จะพยายามที่จะทำให้ได้มากที่สุดเช่นเขาเตะบอลเราก็จะพยายามลุกแล้วเตะบอลให้ได้เขาเล่นน้ำบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยน้องเอกกล้วยน้ำเป็นด้วยเหรอผมก็จะพยายามครั้งแรกๆมันจะเขาเรียกว่ามันทำไม่ได้เราก็พยายามอาจจะมีพลาดแต่ถ้าเราพยายามผมว่าวันหนึ่งเราก็ต้องทำได้เหมือนเพื่อนถ้ายิ่งรู้สึกตัวนั้นจะทำให้เราไม่พยายามจะทำให้เราท้อแท้แล้วก็หมดกำลังใจจนไม่คิดที่จะทำอะไรอิจฉาไหมไม่อิจฉาครับเราจะค้นหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เหมือนเพื่อนครับมีเยอะครับแต่เราก็โอเคเราก็ต้องเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นของคนไทยอยู่แล้วที่ขี้สงสารแต่เราก็จะแสดงศักยภาพเป็นเราว่าเฮ้ยโอเคพี่สงสารผมก็โอเคแต่ผมสามารถทำได้เหมือนพี่นะโดยที่หลายๆอย่างที่เขาอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ้ยน้องเอกทำได้แต่งตัวได้กินข้าวได้ผมก็จะพยายามจนเขาบอกน้องเก่งว่ะนี่ตัวนี้มากกว่าเคยมีไหมแบบคนที่เขาไม่รู้จักเราแล้วเขามาสงสารเรามีครับมีเยอะแล้วเราทำแล้วเราตอบไปยังไงเวลาเขามาแสดงความสงสารผมก็ทำตัวปกติหลายคนที่ให้เดินมาถึงให้ตังค์เลยนะพี่ให้ตังค์ให้นู่นนี่บอกว่าพี่ไม่เป็นไรครับถ้าพี่อยากจะช่วยผมพี่ซื้อผลงานมันดีกว่าแต่อย่าซื้อด้วยความสงสารซื้อด้วยความชื่นชมซื้อด้วยความอยากได้ตัวนั้นผมจะภูมิใจมากกว่าเพราะว่าผมพูดจริงๆว่าคนพิการทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยต้องการอย่างแรกของคุณนั่นก็คือสายตาถ้าคุณมองสายตาโดยที่มองเห็นเขาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นคนที่คุณรักเขาคนนั้นน่ะจะอยู่กับคุณ
แล้วก็จะอยู่เขาเรียกว่าเวอร์ชันเดียวกับคุณแต่ถ้าคุณมองเขาด้วยความสงสารสมเพชเวทนาเนี่ยจะต่างกันแหละความรู้สึกสงสารเวทนาจากผู้คนทั่วไปที่มองมาที่เอกชัยนั้นในวัยเด็กอาจจะสร้างรอยแผลเป็นในใจแต่ความเวทนาและสงสารนั้นจำเป็นกับคนพิการหรือไม่หลักการที่จะปฏิบัติต่อคนพิการเราก็ควรจะทำความเข้าใจเขาสักนิดหนึ่งเช่นพิการตาบอดอย่างเงี้ยบางครั้งพอเราเห็นเขาจะข้ามถนนเราก็ไปจุงเขาข้ามคนตาบอดไม่ได้ต้องการให้จุงเพราะการจุงอาจจะมีปัญหาบางครั้งก็เพียงแต่ยื่นมือแล้วก็ให้เขาแตะแขนเราก็ได้แล้วเวลาเราจะเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดเขาจะรู้ทันทีว่ามันขึ้นสูงขนาดไหนก้าวขนาดไหนทีนี้วิธีการที่จะปฏิบัติต่อคนพิการก็คือดูว่าเขาต้องการอะไรสำหรับเรื่องความสงสารมีความจำเป็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วคนพิการไม่ได้ต้องการให้เราสงสารนะแต่ว่าคนพิการต้องการโอกาสแค่นั้นเองเขาเคยคุยกันเขาบอกเขาต้องการโอกาสเพราะฉะนั้นสังคมถ้าให้โอกาสกับเขาเนี่ยเขาพอใจละก็ลองดูก็แล้วกันถ้าเจอสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะบอกก็คือว่าถามเขาเนี่ยดีที่สุดเลยรู้สึกว่าเราทำไมเราไม่ได้สิทธิตัวนี้เราแตกต่างกับเพื่อนตรงไหนเพราะว่าเราพยายามที่จะทำให้ได้เหมือนเพื่อนมากที่สุดผมพูดจริงๆว่าคนไทยหลายๆคนจะต้องยึดติดด้วยเขาเรียกว่าองค์ประกอบและรูปร่างแต่ถ้าคุณมองในลึกๆว่าถ้าเขามีศักยภาพที่เพียงพออย่ามองคนโดยแค่เปลือกนอกเลยมองเขาด้วยความสามารถมากกว่าเพราะว่าถ้าคุณปฏิเสธแล้วถ้าเขาไม่สู้หรือถ้าเขายอมแพ้ชีวิตหนึ่งพังเหตุการณ์ก็คือเราอยากจะได้เหรียญเพื่อนเราอยากอ่านหนังสือออกเราอยากมีเพื่อนจนเราชนะตัวเองก่อนอันดับแรกที่ไม่อายเราทำได้แต่พอโดนปฏิเสธเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะถามใครเพราะอะไรตัวนั้นอ่ะเป็นที่รู้สึกว่าเราทำไมถึงไม่ได้โอกาสตรงนี้จนเราไม่ยอมแพ้แล้วเราเลือกสิทธิของเราและพยายามทำให้มากที่สุดให้เขารู้ว่าเรามีศักยภาพพอที่จะเรียนรวมกับเพื่อนที่ปกติได้ไม่แตกต่างแสดงให้เขาเห็นว่าผมทำได้ผมไม่ได้ภาระผมสามารถไปเรียนกับเพื่อนได้เขียนหนังสือได้กินข้าวได้เข้าห้องน้ำได้โดยที่ขอแค่โอกาสแค่นั้นเพราะหลายๆคนหรือหลายๆที่เขาไม่รับโอเคผมก็ใจว่า1เขาควรจะเป็นภาระ2เมื่อก่อนครูไม่ได้มีเยอะต้องมาเช็คแคร์ต้องมาก้อนข้าวป้อนน้ำอุ้มเราหรือเปล่าต้องเช็ดก้นเช็ดฉี่เราหรือเปล่าเพราะว่าก็เข้าใจว่าไม่ใช่ประชาสงเคราะห์มันเป็นโรงเรียนที่ปกติแต่ผมก็แสดงให้เขาเห็นว่าผมทำด้วยตัวเองได้ทุกอย่างเลยนะขอแค่ผมได้เรียนแค่นั้นเองสำหรับเรื่องคนพิการเนี่ยควรจะไปดูถูกเขาไหมหรือว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรถ้าเป็นไปได้อย่าไปดูถูกเพราะคนพิการหลายคนที่ทำประโยชน์มหาศาลบีโธเฟนนั่นเขาก็มีปัญหาแล้วก็พวกคนตาบอดคนหูหนวกแม้แต่อักษรเบลก็สร้างจากคนตาบอดเหมือนกันผิดกับคนบางคนมือดีเท้าดีทุกอย่างดีหมดแต่เสียอย่างเดียวคือนิสัยเลวชอบตำหนิคนอื่นชอบไปดูถูกแต่ตัวเองทำอะไรไม่เป็นแล้วไม่ได้ทำประโยชน์ไว้บนพื้นแผ่นดินโลกเลยท่านมีข้อคิดอยู่ว่าต้นไม้ยังให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดให้เสียงเพลงกล่อมโลกลา
ดอกไม้น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียรติเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าหรือเพราะฉะนั้นเพียงแค่คิดดียังคิดไม่เป็นเนี่ยเรื่องทำดีนี่อย่าไปหวังเลยแล้วคิดดีคิดไม่เป็นแถมยังไปตำหนิคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคิดดีไม่เป็นหุบปากไว้กุมมือตัวเองไว้หยุดขาตัวเองไว้อย่าเดินไปในสถานที่ที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่ายื่นมือออกไปเพื่อทำให้คนอื่นเดือดร้อนเท้าเรามีเดินออกไปเพื่อไปช่วยเหลือคนมือที่น่ารักก็คือมือที่ไปดึงคนที่ล้มให้ลุกขึ้นมาได้สายตาที่น่ารักก็คือสายตาที่แสดงความยินดีกับผู้อื่นแล้วคำพูดที่เป็นคำพูดที่น่ารักก็คือพูดให้กำลังใจเพราะฉะนั้นถ้าให้กำลังใจใครไม่เป็นหุบปากไว้มือถ้าพิมพ์อะไรดีๆไม่เป็นอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วผมทำให้เขาดูเช่นผมเป็นครูโรงเรียนอาชีวะเนี่ยครั้งแรกนักเรียนอาชีวะอึ้งเอ้ยอาจารย์ไม่มีแขนเขียนได้ไงอ่ะแล้วอาจารย์จะมาสอนหนูได้ไงผมไม่พูดผมเขียนให้ดูเลยแล้วหลายๆนักเรียนก็จะมีเสียดแสบที่เป็นอาชีวะไหนอาจารย์ลองเขียนให้ผมดูดิถ้าอาจารย์เขียนได้ผมจะยอมแล้วผมก็เขียน1ชั่วโมงให้เสร็จถ้าผมเสร็จถ้าคุณไม่เสร็จคุณต้องสองเท่านะแล้วเสร็จของผมต้องเป๊ะด้วยจะแสดงให้เขาดูว่าเราทำได้ถ้าเราไปอธิบายไอ้นู่นนี่นี่มันเหมือนเราขี้โม้มันเหมือนเราเอ้ยทำได้จริงหรือเปล่าแค่คำพูดอ่ะพี่ก็พูดได้แล้วพี่ทำได้แต่ลองพี่ทำดิพี่ทำได้ว่าคนที่แย่กับผมเยอะผมจะมองคนที่ต่ำกว่าแล้วก็จะพยายามมองคนที่สูงกว่าและมีจุดหมายผมว่าผมไม่มีแขนขาสั้นแต่อีกหลายคนที่แย่กับผมต้องอุ้มต้องเช็ดฉี่เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำอ่ะหลายคนจะมองกับตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองแย่แต่คุณลองมองคนอื่นสิที่เขาแย่กับคุณนะเป็นล้านคนคุณคิดว่าบ้านคุณเล็กคุณลองมองซิว่าคนที่ไม่มีบ้านต้องนอนข้างถนนคุณว่าคุณกินข้าวแกงคุณลองคิดที่ว่าคนที่ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรกินคุณว่าคุณไม่มีตังค์หลายคนที่ไม่มีตังค์เลยแถมเป็นหนี้คุณว่าคุณครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่เป็นชาวนาจะสอนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองนี่มากที่สุดบางครั้งตอนเด็กๆผมรู้สึกว่าพ่อไม่รักแม่ไม่รักทำไมเขาถึงไม่ดูแลไม่เก็บแคร์ไม่นุ่นเพราะเราเป็นอย่างนี้และหลายๆครั้งที่เขาทิ้งเพราะต้องไปทำนาทำไร่จนเราโตมาเราถึงรู้ว่าเฮ้ยเพราะอะไรพ่อแม่เคยพูดกับผมว่าคำหนึ่งว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้ไม่ได้ตลอดชีวิตนะลูกต้องอยู่ในตัวของตัวเองโอเคพี่ชายพี่สาวรักลูกแต่พี่เขยพี่สะใภ้ล่ะฉันรักลูกไหมถ้าเจอพี่เขยพี่สะใภ้ที่ดีโอเคแต่ถ้าไม่ดีล่ะแล้วลูกต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดชีวิตมันทรมานนะผมถึงพยายามช่วยเหลือตัวเองถ้าลูกทำอะไรไม่ได้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาเช่น
เมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมจะมีสวิตช์ไฟที่สูงถ้าลูกปีนโต๊ะเสี่ยงไปไหมลูกอาจจะร่วงก็ไล่ลูกใช้ได้อ่ะใช้ไม้กวาดสิใช้ไม้สิแล้วลองเคาะดูสิเออค่อยๆแก้ปัญหาบางคนไม่แก้ปัญหาบางคนถ้าทำไม่ได้ก็เลิกแล้วขอความช่วยเหลือพี่ลองคิดดูว่าพี่จะขอความช่วยเหลือเขาได้ตลอดชีวิตเหรอแต่ถ้าเราทำได้ด้วยตัวเองอ่ะมันดีกว่าคนปกติกับคนพิการก็คือต้องเข้าใจกันแล้วก็เปิดใจฟังซึ่งกันและกันการเปิดใจนี่สำคัญมากอย่าไปคิดเองการคิดเองเนี่ยบางทีทำให้เกิดปัญหาการที่เราจะไปอยู่กับคนพิการเราควรจะเปิดใจเข้าไปอยู่ในโลกของเขาก็คือฟังเขาส่วนคนพิการก็ต้องเข้าใจคนที่เขาปกติด้วยว่าบางทีทัศนคติหรือแอตติจูดหรือความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันไม่เหมือนกันสรุปตรงนี้ก็คือการเปิดใจฟังซึ่งกันและกันสามีก็ต้องเปิดใจฟังภรรยาภรรยาก็ต้องเปิดใจฟังสามีพ่อแม่เปิดใจฟังลูกลูกเปิดใจฟังพ่อแม่ครูอาจารย์เปิดใจฟังลูกศิษย์ลูกศิษย์เปิดใจฟังครูอาจารย์หัวหน้าเปิดใจฟังลูกน้องลูกน้องเปิดใจฟังหัวหน้าเพื่อนเปิดใจฟังเพื่อนตรงนี้การเปิดใจฟังซึ่งกันและกันมันจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้การพิการใจเนี่ยมันจะมีระดับอย่างแล้วแต่อย่างเด็กบางคนเคยถูกตามใจมาตลอดตั้งแต่เล็กๆพออยากได้อะไรพ่อแม่จัดหาให้อยากได้อะไรพ่อแม่จัดหาให้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็เลยกล่าวไว้พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่เป็นเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นภัยรีของลูกได้ตกลงสรุปก็คืออย่าเลี้ยงลูกให้ใจพิการคนบางคนร่างกายเขาพิการแต่เขาทำประโยชน์มหาศาลแต่คนบางคนไม่พิการแขนดีขาดีหน้าตาดีฐานะดีความรู้ดีแต่เสียอย่างเดียวก็คือนิสัยเลวเอาแต่ใจตัวเองตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมาสังคมไม่สามารถที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้เราเสียทรัพยากรบุคคลมากมายที่เขาใจพิการทีนี้บางคนเขาพิการแค่แป๊บเดียวแวบเดียวแค่นั้นเองความพิการกายของเอกชัยไม่เคยหยุดความฝันของเขาได้การมองเห็นความพิการของร่างกายให้เป็นเพียงความแตกต่างส่งผลให้จิตใจของชายร่างพิการนั้นสมบูรณ์ในจิตใจมีความบริบูรณ์ในจิตวิญญาณโดยพร้อมซึ่งอาจจะเป็นข้อดีที่สุดของผู้พิการกายที่จะมีได้ชีวิตประกอบด้วยกายกับใจร่างกายต้องการอาหารชั้นใดจิตใจก็ต้องการอาหารชั้นนั้นอาหารของกายก็คือข้าวปลาที่เราทานกันส่วนอาหารของใจคือความสงบใจกินความสงบเป็นอาหารสังเกตดูเช้าวันไหนเราตื่นขึ้นมาจิตใจมันสงบรู้สึกวันนั้นมันมีพลังแล้วทำงานได้ทั้งวันทีนี้ใจที่สมบูรณ์ก็คือเป็นใจที่มันเหมือนกับมีซิกแพคในใจอ่ะอย่างบัวขาวอย่างเงี้ยลองเอาไปต่อยท้องก็สิให้เขาตั้งปุ๊บขึ้นมาเนี่ยต่อยจนมือซนน่ะเขาไม่เป็นไรตรงนั้นก็คือร่างกายก็แข็งแรงทีนี้ใจก็เหมือนกันใจที่แข็งแรงใครจะด่าใครจะว่าใครจะมาหาเรื่องอย่างไรเขาสามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้และเมื่อใจเป็นปกติมันไม่มีปัญหากับใครอยู่ในที่ร้อนก็อบอุ่นอยู่ในที่วุ่นก็สบายใครจะมีปัญหาเขาไม่มีปัญหากับใครมีคนบอกว่าคือเคยถามคนว่าสิ่งที่ต้องการในชีวิตคืออะไรเขาบอกเขาอยากประสบความสำเร็จเราก็เลยถามว่าไอ้ความสำเร็จเนี่ยคืออะไรแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันความสำเร็จของแต่ละคนนักศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จตรวจปั๊บชื่อผ่านก็นั้นมีชื่อปั๊บกระโดดโลดเต้นเฮฮาแต่ไม่รู้ว่าต้องเรียนอีก4ปีหรือ6ปีนั่นนะส่วนบางคนพอเรียนจบก็นึกว่าประสบความสำเร็จแล้วจนบางคนพอจบแล้วยังไม่มีงานทำ
ก็ต้องมีงานทำจึงจะประสบความสำเร็จบางคนมีงานทำแล้วแต่ยังไม่มีครอบครัวก็นึกว่ามีครอบครัวจึงจะประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าไปไหนแล้วยังเดี่ยวอยู่ยังไม่มีคู่เพื่อนคนนู้นแต่งคนนี้แต่งปัญหาที่เราเจอคำถามที่เจอบ่อยๆก็คือเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งแสดงว่าการไม่แต่งงานยังถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จทีนี้ความสำเร็จเนี่ยอาตมาอยากจะย้ำว่าตัวความสำเร็จมันไม่น่าจะแค่นั้นที่จะประสบความสำเร็จถ้าทางโลกก็คือใครที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วเลี้ยงดูพ่อแม่ได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ในสังคมได้ด้วยนะถือว่าประสบความสำเร็จบางคนเลี้ยงตัวเองได้แต่ยังเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงผู้มีพระคุณไม่ได้อาตมายังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเลยแล้วก็โลกนี้ก็มีบุญคุณกับเราถ้าเรายังไม่ได้เกื้อกูลโลกบ้างคนบางคนเกิดมายังไม่เคยปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเลยเนี่ยการปลูกต้นไม้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้คำว่าความสำเร็จก็คือสามารถที่จะทำตัวเองไม่ให้มีปัญหากับสังคมแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้มีพระคุณและช่วยเหลือสังคมได้ก็น่าจะสำเร็จอันนั้นเป็นเรื่องทางโลกส่วนเรื่องทางใจก็คือทุกข์กับใครไม่เป็นถ้าทุกข์กับใครไม่เป็นเมื่อไหร่นั่นก็คือการประสบความสำเร็จก็ขออนุโมทนาและขอจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อเรามีสติเราก็จะรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำความผิดเอกชัยวรรณแก้วเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงความจริงจังในข้อนี้ว่าจิตใจที่ใฝ่สูงไม่มุ่งลงต่ำไม่คิดหาแต่การกระทำที่ไม่เกิดประโยชน์มุ่งแต่ทำสิ่งดีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองจนในที่สุดสิ่งที่กระทำสะสมมาก็จะมีผู้มองเห็นและค้นพบคุณค่าในตัวตนที่แท้จริงจนมองข้ามรูปกายภายนอกและเห็นถึงคุณค่าข้างในตนเองเช่นเอกชัยที่ได้ผ่านความยากลำบากในการต่อสู้ดิ้นรนชีวิตใช้ชีวิตตัวเองให้ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปและสร้างคุณค่าตัวเองจนได้รับการยอมรับในสังคมปัจจุบันเอกชัยวรรณแก้วนอกจากเป็นจิตรกรนักวาดภาพแล้วยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและมานะตั้งมั่นกับชีวิตของตนเองเพื่อให้พบกับความสุขและความสำเร็จในชีวิตเพราะแม้เพียงกายจะพิการแต่จิตใจนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยมนุษยธรรมตอนนี้คนไทยจริงๆที่ขาดไม่ใช่แค่คนไทยทุกคนทั่วไปนั่นก็คือขาดก็คือกำลังใจอ่านข่าวสัญญกรรมจมูกเบี้ยวโอ้ยทนไม่ได้เพื่อนล้อโดดตึกตายผมนี่ต้องโดดสักกี่รอบเนี่ยคงหลายรอบแน่ๆเอกมีความรู้สึกไหมว่าตัวเองเกินความพิการผมพูดจริงๆทุกคนพิการแต่จะพิการช่วงไหนแค่นั้นเองคุณผู้ชมครับสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเองประสบความสำเร็จได้ก็ไม่ใช่เกิดจากใครนะครับเกิดจากตัวเรานี่แหละให้จิตนำกายครับจิตและความคิดของเราจะเป็นตัวนำเหมือนที่เราได้ฟังจากแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้คุณเอกชัยที่เรามองว่าแม้ว่าร่างกายของเขาจะดูแตกต่างจากผู้อื่นแต่ตัวเขาเองกลับมองว่ามันไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อการสู้กับชีวิตของตัวเองแต่อย่างใดและที่สำคัญเขาดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่เข้มแข็งจนกระทั่งนำพาคุณเอกชัยมาอยู่ได้จนถึงจุดนี้ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแต่ปัจจุบันเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับพันคนนับหมื่นคนนี่คือเรื่องราวการต่อสู้การพยายามจนกระทั่งสำเร็จจนถึงระดับที่เขาเองก็ไม่เคยคิดถึงนะครับสัปดาห์หน้าคุณเอกชัยจะนำพาเราไปพูดคุยกับหลวงตาประสงค์นะครับพระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโญอดีตเจ้าวาดวัดป่าชิคาโก้ถึงเรื่องราวของกำลังใจที่เกิดขึ้นเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเอกชัยนั้นจะเป็นบทเรียนและจะกลายเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมติดตามในรายการธรรมาภิวัตน์ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันครับ